รู้จักชมพู่พรพันธ์กับตันลูกยางสาวทีมชาติไทยนอกสนามจำแทบไม่ได้สำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดถือเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์หรือตำแหน่งมือเซตมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและเธอเป็นหนึ่งในสมาชิก วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้แชมป์เอเชียเมื่อปี2013ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยชมพู่บอนพันเกิดปราดจะเป็นเซตเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเธอเคยพาทีมสโมสรน,นครนนท์ได้แชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2011 ถึง2,012พาทีมบางกอรกราส VC ได้แชมป์ไทลนด์ลีกในฤดูกาล2,014-15และล่าสุดจากรายงานสถิติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกเธอทำคะแนนได้อันดับหนึ่งของการแข่งขันสำหรับสถิติของพรพันธ์เกิดปราดมีดังนี้เซตบอลทั้งสิ้นรวม694ครั้งสำเร็จ475ครั้งคิดเป็น40.32%มากกว่าอันดับที่2ถึง170ครั้งซึ่งในกลุ่ม ท็อปทเวตีของโลกที่ลงทําการแข่งขันพรพันเกิดปราดมีเปอร์เซ็นต์เซตบอลสําเร็จมากที่สุดอันดับหนึ่งขึ้นแทนเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากนิวอัปเดตครับขอบคุณค่ะ